ครับผมนี่ก็จะมาสาธิตวิธีการเซตไมล์สายนะครับใช้โปรแกรม Zello นะครับแล้วก็โปรแกรม TS3 นะครับผมโอเคตอนนี้แบตเตอรี่3ก้อนนะครับแบตเตอรี่3ก้อนแล้วก็รู2รูนี่คือรูชาร์จแบตเตอรี่นะครับสวิตช์จะมี2ฝั่งนะครับเปิดปิดภาคขยายก็เปิดปิดระบบสั่งคีย์นะครับโอเคมีคลิปหลังให้นะครับอันนี้เป็นไมโมโตนะครับลูกค้าอยากได้ไมโมโตก็จัดให้ครับโอเควิธีการนะครับเรามาเซตบลูทูธก่อนนะครับเราจะสั่งคีย์ด้วยบลูทูธครับแต่จะรับเสียงด้วยสัญญาณเสียงนะครับโอเคนะครับก็เปิดสวิตช์ตัวนี้นะครับเปิดขึ้นนะครับกดเชื่อมต่อนะครับโอเคเชื่อมต่อแล้วพอเชื่อมต่อได้แล้วนะครับกดคีย์ที่ไมค์1ครั้งนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับถือว่าใช้ได้นะครับทีนี้ก็ไปที่โปรแกรม TeamSpeak 3เลยนะครับวิธีเซตเหมือนเดิมครับเซตเป็นแบบนี้นะครับเซตเหมือนเดิม delete ออกก่อนนะครับแล้วก็กดคีย์1ครั้งกดเซฟนะครับแล้วก็ที่ audio เซตเหมือนเดิมนะครับโอเคครับมาดูกันนะครับเดี๋ยวเร่งเสียงก่อนนะครับโอเคเร่งเสียงที่โทรศัพท์นะครับวิธีการเร่งเสียงก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับแบ็คกลับไปนะครับให้อยู่หน้านี้นะครับกดคีย์จะเร่งเสียงนะครับกดคีย์คือจะการเป็นการเร่งเสียงนะครับกด cancel นะครับโอเคมาเปิดสวิตช์ภาคขยายไฟแดงขึ้นคือภาคขยายทำงานนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเทสเสียงนะครับเราจะฟังจาก Samsung เหมือนเดิมนะครับทดสอบเทส1 2 3 4เทสกับดังสุดได้เท่านี้นะครับ Samsung อันนี้ลำโพงอยู่ด้านหลังนะครับทดสอบเทสดังได้เท่านี้นะครับโอเคทดสอบเทสโอเคนะครับเสียงดังเบาก็ไปดูที่วอลลุ่มแล้วก็ดูที่ voice volume นะครับตัวนี้ถ้าเสียงมันดังแตกๆให้ลดลงนะครับโอเคครับกดเซฟนะครับโอเคนะครับไม่มีอะไรการใช้งานก็ประมาณนี้ง่ายๆนะครับ1 2 3 4เทส1 2 3 4ครับตัวนี้ก็เป็นไมค์ของ GM300 นะครับเราก็ใส่คลิปเน็บให้มันนะครับผมโอเคครับประมาณนี้ครับจบการเทสครับอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาเทสเซโลนะครับเซโลก็เหมือนเดิมครับที่เราเซตไว้เมื่อกี้นี่นะครับมันสามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับนะครับทดสอบเทส1 2 3เทส1 2 3ทดสอบขอเน็ตไม่ค่อยดีครับขอเซโลเราเร่งเสียงไว้น้อยนะครับถ้าเป็น Samsung เนี่ยเวลาเราเสียบสายเข้าไปมันจะลดไปครึ่งหนึ่งนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมทดสอบเทส1 2 3เทส1 2 3โอเคนะครับจบการเทสครับ